สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมบรรจบเราครั้งนี้ผมก็อยู่กับคุณบุญมีครับนะครับวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของงานทำชิ้นส่วนตัวนี้นะครับชิ้นส่วนตัวนี้นะครับเราคุยกันโปรเซสหลักๆนิดเดียวนะครับคือการงานเจียระในทรงกระบอกที่ผิวด้านนอกนะครับผิวด้านนอกบานี้กับผิวนี้นะครับกับอีกส่วนนึงก็คืองานวายคัตรูในนะครับเราดูที่โปรเซส2ตัวนี้นะครับโปรเซส2ตัวนี้นะครับเจียนอกนะครับกับรูในนี้ต้องร่วมศูนย์กันนะครับแต่ว่ามันมีการวางโปรเซสนะครับเราจะเจียนอกก่อนทำไวคัตรูในหรือจะต้องทำไวคัตรูในก่อนเจียนอกดีเดี๋ยวคุณบุญมีจะอธิบายให้เราได้รับทราบกันนะครับเชิญคุณบุญมีครับครับเริ่มต้นแล้วกันนะครับก็คือการวางโปรเซสอันดับแรกที่เราวางกันนะครับครั้งแรกนะครับก็คือเขาจะวางโปรเซสไปที่เจียก่อนนะครับแล้วไปที่ไวคัตนะครับคือเจียทรงกระบอกครับผมเจียเป็นทรงกระบอกนี้ให้เรียบร้อยนะครับเจียทรงกระบอกทั้งที่จุดนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้รวมให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็จะไปที่ไวคัตนะครับไปเอาไปที่ไวคัตที่ไวคัตไวคัตก็จะไวจิ๊กขึ้นมาเป็นศูนย์แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับใส่คว่ำลงไปหรือไงคว่ำลงไปครับคว่ำลงไปครับแล้วก็ทำการไวคัตนะครับหลังจากนั้นมาก็คืองานก็ NG งานเสียงานเสียครับงานเพราะว่าไม่รวมศูนย์เพราะว่างานไม่รวมศูนย์ประมาณ 0.2 ถึง 0.3 ครับเยอะขนาดเยอะครับต่างครับสาเหตุที่มันไม่รวมศูนย์เพราะว่าอะไรครับไม่รวมศูนย์ก็คือเจียเนี่ยโอเครวมศูนย์อยู่แล้วแต่ที่ว่าหลังจากที่เราวายแล้วใส่จิ๊กเข้าไปปุ๊บก็คือใส่อย่างนี้นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้ลักษณะของลวดหรือการไลเมนต์ของเราเนี่ยมันไม่ดีหรือไม่มีนะครับก็คือเราจะไลข้างล่างไม่ยากทำได้ยากมากครับไลเมนต์ไม่ยากครับก็คือถึงแม้ว่าจิ๊กจะฟิตก็ตามแต่ลักษณะงานมันยาวกว่าแผ่นตรงนี้นะครับก็ทำให้เกิดงานเสียขึ้นมาเสียไว้ครับครับก็เลยแล้วต้องทำยังไงดีครับทีนี้ง่ายๆครับก็วิธีไม่การไม่ยากก็คือเราก็จัดเปลี่ยนโปรเซสเปลี่ยนโปรเซสใหม่นะครับก็ยังไวคัตกับเจียเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมครับแต่แค่สลับจากไวคัตก่อนไวคัตหลังมาเป็นไวคัตก่อนแค่นั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับก็คือผิวตรงนี้เรายังไม่ได้เจียระในก็จะเป็นผ้าเผื่อไว้อยู่เป็นเผื่อไว้ครับ 0.5 0.6 นะครับเผื่อไว้เป็นผิวดิบอยู่ส่วนรูนั้นเนี่ยเจาะรูเจาะรูผ่านนั้นที่เรียบร้อยแล้วครับเจาะรูผ่านเหมือนเดิมครับทีนี้ก็ไปใส่จิ๊กไว้ใส่จิ๊กแล้วครับจิ๊กเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เซตเหมือนเดิมแล้วก็ทำการไวรูในครับไวรูในอันนี้รูในก็เป็นทรงกระบอกแล้วเป็นทรงกระบอกก็กลมนะครับถึงแม้ว่าเราเอาออกมาเช็คมันจะไม่ได้ร่วมศูนย์ก็ตามแต่นี้เรายังไม่ได้เจียใช่ไหมครับอันนี้เราจะทำเจียให้ร่วมศูนย์กับรูในครับต้องทำยังไงดีทีนี้เราได้รูในเสร็จถูกไหมครับเราก็มาทำการเจียเนื่องจากการเจียของเรามันจะเป็นยันศูนย์นะครับเพราะว่ารูในมันเสร็จมาแล้วเราก็จะยันศูนย์ตรงนี้นะครับหัวท้ายเราถึงแม้ว่าด้านบนเอียงแต่ศูนย์ในมันตรงมันก็จะตรงนะครับลักษณะคือศูนย์หัวกับศูนย์ท้ายเนี่ยมันตรงกันอยู่ครับเดี๋ยวผิวนอกตอนนี้มันยังไม่ร่วมศูนย์มันยังไม่ร่วมศูนย์เราก็เอาศูนย์หัวศูนย์ท้ายยันเข้าหากันครับจากนั้นก็ถึงจะเจียจะเจียระในได้นะครับเดี๋ยวจะลองลองมาดูใกล้ๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการจับพอเราวายคัตรูไปแล้วเนี่ยแล้วไปเจียจะมีลักษณะยังไงเดี๋ยวต้องตามมาช้าๆครับคุณใช่คุณมีครับนะครับหลังจากที่เราไปคัดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วรูในมันก็จะร่วมศูนย์นะครับก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้ยันเซ็นเตอร์ตรงนี้ยันเซ็นเตอร์ตรงนี้ครับหัวกับท้ายจะยันเข้าไปครับนะครับยันหัวโดยเอาศูนย์หัวกับศูนย์ท้ายเนี่ยเป็นตัวบังคับรูบังคับรูไว้ตัวบังคับรูตอนนี้รูกับศูนย์หัวศูนย์ท้ายก็ตรงกันแต่ผิวนอกยังไม่ร่วมศูนย์ไม่ร่วมศูนย์จากนั้นก็ทำอะไรต่อทำการเจียระในนะครับให้ได้สเปคข้างนอกนะครับให้ได้ขนาดข้างนอกครับพอเจียปุ๊บเราก็จะได้ผิวนอกที่ร่วมศูนย์กับแกนในครับผมแกนในได้มากขึ้นนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเพียงแค่สลับโปรเซสกันนะครับจากชิ้นงานอันนี้ครับจากเดิมครับเกียร์ก่อนแล้วไปไวคัตนะครับเกียร์ข้างนอกไวคัตข้างในเปลี่ยนเป็นไวคัตข้างในก่อนแล้วก็มาเกียร์ข้างนอกได้ผลเรื่องของคุณภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับก็ทางนี้ก็
ขอบคุณคุณบุญมีมากครับที่ได้ให้ความรู้กับเรานะครับแต่หวังว่าท่านคงลองไปปรับโปรเซสดูครับบางทีเราทํา1 2 3เปลี่ยนมาทํา2 3 1หรือทําสลับกันดูนะครับอาจจะมีสร้างมูลค่างานสร้างผลงานที่ได้ดีขึ้นก็ได้นะครับลองไปปรับเปลี่ยนดูครับครั้งนี้ผมและคุณบุญมีก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ